วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเนหะมีบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่าเมื่อสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและแต่งตั้งผู้เฝ้าประตูนักร้องและคนเลวีไว้ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มเพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าอย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อนและเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ก็ให้ปิดและเอาด่านกั้นไว้จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามหน้าบ้านของเขาข้อคิดจากพระวจนะลักษณะของคนที่จะรับใช้ 1. คนที่เคารพสิทธิอำนาจของพระเจ้า 2. คนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องผูกพันตัวกับชุมชนของพระเจ้า 3. คนที่มีความซื่อสัตย์ 4. คนที่มีความยำเกรงพระเจ้าอย่างโดดเด่น 5. คนที่มีความรับผิดชอบขอพระเจ้าอวยพรค่ะ